ทางด้านกองทัพภาคที่2และหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนะคะได้ไปตรวจยึดกัญชาอัดแท่งเป็นแบบเกรดพรีเมียมด้วยนะคะ500แท่งขณะที่ขนย้ายมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่จังหวัดหนองคายค่ะพลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่2และพลเรือตรีสมบัติจูถนอมผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงได้แถลงการจับกุมตรวจยึดของกลางกัญชาอัดแท่งค่ะเป็นเกรดพรีเมียมโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงโดยสถานีเรือสังคมได้จัดชุดลาดตระเวนนะคะที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่76ถึง77บ้านปากโสมหมู่2ตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายก็ไปเจอเรือค่ะแล่นข้ามฝั่งจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วมีชายไม่ทราบสัญชาตินั่งมาด้วยนะคะประมาณ5คนทีนี้พอถึงฝั่งก็ขนสิ่งของที่อยู่ในหีบห่อพลาสติกสีดำใหญ่ๆเลยขึ้นมาไว้บนฝั่งเจ้าหน้าที่เลยแสดงตัวเข้าไปตรวจค้นแต่ว่าผู้ชายกลุ่มนั้นอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ค่ะจากการตรวจสอบหีบห่อสีดำทั้ง13ห่อพบว่าเป็นกัญชาอัดแท่งเกรดพรีเมียม500แท่งนะคะน้ำหนักรวม500กิโลกรัมเจ้าหน้าที่เลยยึดไว้เป็นของกลางเพื่อสืบหาขบวนการค้ายาเสพติดรายนี้ต่อไปก็คาดว่าของกลางนี้ขนกันมาจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะเพื่อเตรียมจะมาขายต่อที่ตอนในของบ้านเราค่ะ